สมมุติว่าเป็นสารขันแปลว่าสารมีอํานาจหรือมีขาข้างหนึ่งเข้ามาเล่นการเมืองแล้วใช่ไหมขณะที่ประชาชนเลือกตั้งมาเลือกไอซ์มาเนี่ยกี่หมื่นกี่แสนคนก็แล้วแต่แต่สารองค์คณะสารเนี่ยสามารถปลดสอสได้ใช่ไหมอันเนี้ยเป็นปัญหาในทางกฎหมายอยู่มันก็ทําให้คนตั้งคําถามแบบนั้นได้เพราะเราไม่อยากให้ไอซ์ติดคุกแล้วไม่อยากให้เลิกจากสสอช่แม้จะแอบเชียวันก็ตาม แม้ว่าคุณจะไม่ชอบเขาในวิธีการแสดงออกหลายคนผมเห็นเพื่อนๆผมหลายคนก็ไม่ชอบไอายแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาก็ตั้งคำถามต่อโทษที่หนักเบาสมเหตุสมผลอะไรแบบเนี้ยก็บางคนเขาก็รู้สึกว่าคือเขาเล่นกับอะไระอายุยี่แปดอนะอายุยีบเก้าแล้วปีนี้ ปีนี้29แต่ว่า <19. S 1> ตอนที่โพสต์ตัวนี้โพสต์ข้อความแล้วทําให้เป็นเหตุให้ผิดเน26 27 <20. S 1> <6, 20. S 1> ใช่ไหมมันก็เป็นวัยหนุ่มเล่าร้อนแล้วก็เอยเป็นวัยหนุ่มวัยสาวเล่าร้อนแล้วก็ที่สําคัญก็คือบรรยากาศกระแสแล้วก็การตั้งคําถามตอนนั้น,นเนี่ยมันก็เออมันมีเหตุให้อภัยเอา,อางี้พูดแบบมันก็เป็นคดีแรงจูงใจทางการเมืองอมันเป็นคดีแรงจูงใจทางการเมืองจะว่ายอย่างนั้นก็ได้ถ้าถ้าเกิดคิดแบบ ไฟอนุรักษ์หรือไฟอำนาจนิยมก็คือไอเป็นเบี้ยตัวหนึ่งที่ถูกแรงจูงใจทางการเมืองให้แสดงออกแบบนั้นแต่ว่า,าจริง,ถ,รงถ้าเกิดอธิบายแบบอำนาจนิยมนะแต่ถ้าเกิดอธิบายแบบเสรีนิยมหรือสิทธิเสรีภาพทางการเมืองเนี่ยคือณเวลานั้นเขาก็มีวิธีแสดงออกทางการเมืองแบบนั้นซึ่งเป็นสิทธิของเขาฮะแล้วก็เป็นก่อนเล่นการเมืองนะั้นจะต้องแฝงนะก่อนที่เขาจะเล่นคิดจะเล่นการเมืองแต่ว่าโพสต์นี้ผมไม่รู้ว่าตอนนั้นเขาคิดว่าเล่นการเมืองหรือยังแต่ว่าก่อนเขาเข้าสู่อ แต่โพสต์เนี้ยมันถูกเล่นขุดขึ้นมาหลังจากที่เขาเล่นเป็นการการเมืองแล้วเพราะฉะนั้นมันใช้เรื่องพูดง่ายว่าโพสต์นี้ของคนฟ้องไม่รู้จะเป็นใครเนี่ยแหละเอาเป็นว่าเรียกลมรวมว่าฝ่ายโจทเนี่ยฝ่ายฟ้องเนี่ยนะต้นทางมาจากใครไม่รู้มีขึ้นมาเพื่อโดยเหตุผลคือเป็นฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองเพื่อจะเล่นงานในฐานที่เขาเป็นการเมืองเป็นพรรคก้าวไก่นิยมก้าวไก่หรือเป็นผู้สมัครพรรคก้าวไก่เพราะฉะนั้นมันจะมีความต่างกันละเพราะฉะนั้น โดยเรื่องแบบนี้ก็แปลว่าเกําลังใช้เรื่องหนึ่งหนึ่งสองเป็นเครื่องมือทางการเมืองอืเพื่อจะเอาฝ่ายตรงข้ามเข้าคุกอืจะอ้างความจงรักภักดีจะอ้างเรื่องมินสถาบัานหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือใช้หนึ่งหนึ่งสองมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองอในฝ่ายความมั่นคงแล้วน่าจะตะหนักถึงเรื่องนี้อืแบบมองแบบภาพใ,ใหญ่ที่ไม่ใช่มองแค่ต้องเป็นเอ,อต้องเขาเรียกวอะไรต้อง พี่นอตพี่เทาประจบสอพอฝ่ายจารีเท่านั้นมันต้องมองด้วยว่าแปลว่าสถาบันกําลังถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองอไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งจะบวกหรือจะลบก็แล้วแต่อันเนี้ยมันสะเทือนความมั่นคงใช่ถูกสถาบันที่ถูกดึงมาเล่นไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบจะเป็นฝ่ายขวาหรือฝ่ายซ้ายก็แล้วแต่เป็นปัญหาแน่ๆนั้น ทางที่มั่นคงที่สุดของสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมันจึงจึงอยู่เหนือการเมืองอมมันจะต้องกลับไปที่หลักเรื่องแคนดูโนรองเข้าห้ามยุ่งการเมืองหรือเนี่ยมันจะต้องกลับไปหลักอย่างนั้นถึงจะสร้างความมั่นคงได้ในระยะย,ยาว,วอันนี้ปกครองอะ่ะใช่อันนี้เป็นเป็นหลักที่จะต้องอ่ไม่งั้นนะมันจะหาทางออกไม่เจอไม่ว่าจะยังไงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็จะต้องหยิบพระมหากษัตริย์มาเล่นการเมือง มาเป็นประเด็นทางการเมืองทั้งสิ้นนั้นตัวนนยสําคัญของคดีไอซ์ก็ยังกลับมาเรื่องเดิมในหลักนี้อแต่ทีนี้ตัวของคดีไอซ์เนี่ยมันก็อะละมันโดนทั้งพรบบคอมพิวเตอร์อแล้วพลบหนึ่งหนึ่งสองสารลงเรื่องหนึ่งหนึ่งสองสองกระทงหกปีไม่รอลงอายาทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นและแลิงจริงแต่ก่อนมันเป็นข้อถกเถียงนะว่าอย่างเนี้ยมีคำพิพากษาแล้วยังไม่ถึงที่สุด ถือว่ายังเป็นคุณยังมีคุณสมบัติสอสอไหมหรือต้องโทษในจำคำคือในคุณสมบัติสสอมันมีเรื่องคดีถึงที่สุดกับมีเรื่องต้องโทษโดยคําสั่งของศาลเอาตามที่เข้าใจอ่ะถ้าเอาตามพื้นทีในก้าวขาเขา้าคุกหนึ่งคืนก็หลุดแหละ อันนี้ยังใช่ไหมยังไม่ถือว่าเข้าคุกยังยังยังถือว่ามีคําพิพภาคษาแล้วแต่ยังไม่ถึงที่สุดใช่ใช่ใชถ้าถึงที่สุดอีกเรื่องหนึ่งนะใช่อันนี้ยังไม่ถึงที่สุดไปมันแค่ศาลชั้นต้นแล้วก็ยังไม่ได้เข้าคุกเนื่องจากว่ายังอยู่ระหว่างการประกันถ้าศารให้ประกันก็แปลว่าก็ยังไม่เข้าคุกก็ยังเป็นสสออยู่แล้วก็รอไปพิจารณาคดีถึงที่สุดแล้วนั้นค่อยว่ากันว่าจะรอลงอาญาหรือไม่รอลงอาญาแต่ว่าอันนี้มันก็แปลว่าศาลมีอํานาจในการปลดหรือไม่ปลดสอสใช่หรือไม่ ก็ตั้งคาถามแบบนั้นได้ถูกไหมแปลว่า <Labor> ก <ator il orter> ็ใช like ้ช like ่องว่างทางกฎหมายนี้แปลว่าสมมุติว่าสารเล่นการเมืองตุลาการบางคนเล่นการเมืองแล้วองค์คณะนั้นหัวกันสมมตินะนี่เป็นกรณีสมมติหัวกันเล่นการเมืองว่าเฮ้ยฉันไม่ชอบพักนี้ไอ้พักนี้มาจับมันขังคุกคืนหนึ่งก่อนสมมุติว่าเป็นสารคขัก็ได้ครับสมมติสมมุติว่าเป็นสารคขัน แปลว่าสารมีอํานาจหรือมีขาข้างหนึ่งเข้ามาเล่นการเมืองแล้วใช่ไหม,มขณะที่ประชาชนเลือกตั้งมามเลือกไอซ์มาเนี่ยกี่หมื่นกี่แสนคนก็แล้วแต่แต่สารองค์คณะสารเนี่ยสามารถปลดสอสอได้ใช่ไหม,อ,มอันเนี้ยเป็นปัญหาในทางกฎหมายอยู่มันก็ทําให้คนตั้งคําถามแบบนั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการยุิธรรมก็ต้องเคลียร์แล้วก็ต้องอ,องํานวยความุติธรรมให้รวดเร็วให้คนรู้สึกว่าไม่ได้จงใจใช้ช่องว่าง เรื่องเวลาในการกันแกล้งก็มันก็ต้องกลับไปหลักไงกลับไปหลักว่าประกันหรือไม่ประกันเนี่ยคือต้องสันนิฐานก่อนว่าอืเขาไม่ผิดอืจนกว่าคดีจะถึงที่สุดถูกไหมใช่เมื่อยังไม่ผิดทีนี้ก็คือว่าประกันต้องเป็นดีฟอลต์คือต้องเป็นค่าอัตโนมัติคําถามคือจะมีเงื่อนไขที่ไม่ให้ประกันเนี่ยมีแค่สองเรื่องแค่นั้นแหละ เขาหนีไหมจะเป็นสสเปหนีทําไมเป็นสสไม่หนีแน่ๆอ่ามันมีเอกสาธิด้วยใช่ไหมเอ่อหรือเขาไปยุ่งเหยิงกับพยานไหมกรณีนี้หลักฐานใบเดียวก็ตัดสินแล้วนี่เพราะฉะนั้นไม่มียุคไม่มีหลักฐานต้องให้ยุ่งเหยิงแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุให้ไม่ประกันอถ้ามันก็กลับไปหลักว่าหนึ่งเขายังไม่ได้ผิดเพราะว่าคดียังไม่ถึงที่สุดสองเขาไม่หนีเขาไม่ไปยุ่งเหยิงกับพยานนั้นก็ให้ประกันเมื่อให้ประกันเมื่อมันเป็นไปตามหลักเนี่ยมันจะทําให้ศาลไม่มีอํานาจในการปลดสส แต่ตอนนี้เถ้าเกิดว่าเบือนดุลพินิษแบบไม่มีหลักแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้ศาลกลายเป็นดุลพินิษแบบมีอำนาจในการเข้ามายุ่งยุ่งเหยิงเรื่องการเมืองนะแต่งตั้งหรือปลดหรือให้หรือสถานภาพของสสอ,อ,อ,อ่ะเพราะนั้นโดยหลักแล้วไม่มีเหตุให้ไม่ประกันนะใช่ไหมก็อันเนี้ยเดี๋ยวดูฮะว่าศาลจะให้เหตุผลอะไรที่จะไม่ให้ประกันและทําให้ต้องหลุดจากการเป็นสสอืม <ๆ S 1> ทีนี้ถ้าหลุดจากการเป็นสสอเนี่ย ปัญหาของพรรคเพื่อไทยจะลี้คลายไหมว่าด้วยบ้านอยู่อุบลวันจะได้ลงเล,ลือกตั้งใหม่ใช่ไหมผมว่าอันนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องเหลือไม่เกี่ยวเลยหรือคุณเฉลิมจะหายงอนเพื่อไทยไหมผมว่ามันผมว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตอะเรื่องเนี้ยอืมโอ้ยมีข่าวสีอะไรบ้าไม่มีอะเ <laughs> พราะว่า คุณวันก็คงจะผมไม่เชื่อว่าคุณเฉลิมหรือคุณวันจะมานั่งล็อบบี้เรื่องนี้ยจะไปล็อบบี้ได้ไงไม่มีทางหรือแบบไปแต่ว่าล็อบบี้พรรคเพื่อไทยที่อยากจะลงเลือกตั้งใหม่อะไรอย่างไรอยงแล้วผมว่าลงเจ้าถิ่นอยู่แล้วผมว่าลงก็ชนะยากเหลอชนะก้าไก่ยากอาจจะมีคะแนนเพิ่มขึ้นอ่ะอืแล้วจะทําให้ตัดสินทําให้วันไม่ลงไหมล่ะก็ต้องลงแข่งไหม ก็ต้องลงอะตามสภาพก้าวไกลจะส่งไครลงอะ <c oughs> วัดกระแสได้ไหมยังไงก้าวไกลก็ยังกระแสแรงอยู่ใช่ไหมวัดได้เนี่ยการเลือกตั้งรอบนี้วัดได้เลยแต่ผมแต่ผมไม่แน่ใจว่าบ,บริบทของกรุงเทพคนกรุงเทพที่เลือกก้าวไกลเนี่ยเขาอินเรื่องหนึ่งหนึ่งสองขนาดนั้นไหม,มที่ไม่ใช่คนกรุงเทพแบบชนชั้นกลาง ที่แบบหน้าอยู่ใน Facebook กับ Twitter แล้วก็ส่องแฮชแท็กตลอดเวลา Anyway ติดตามการเมืองตลอดอะไรเงี้ยบางทีชีวิตเขาก็ไปเรื่องนอนกุลไปเรื่องไปเรื่องสเปเลอไปเรื่องที่หยดอะไรพวกเนี้ยบางทีชีวิตเขาไปเรื่องแบบวิชฟอสเซนวองก k าอาจจะไปหมื่นบาทดิจิตอลวอลเลตก็ได้ไปหมื่นบาทดิจิตอลวอลเลต <c oughs> ไปเรื่องอื่นๆแล้วอะไรเงี้ย <c oughs> เขาจะเขาจะเหมือนตอนเลือกตั้ง6กหหรือเปล่า แต่ถ้าอันนก้าวไกลส่งใครก็ไม่รู้แหละแล้วชนะถล่มทลายอ่ะอธิบายยังไงก็อธิบายว่ากระแสยังดีอยู่แค่นั้นเองรวมทั้งกระแสว่าคนไม่พอใจประเด็นหนึ่งหนึ่งสองด้วยเอออันนี้ก็อันนี้ก็ต้องดูว่าก้าวไกลตะหยิบตรงนั้นมาเสียงหรือเปล่าไม่ต้องหยิบก็ได้แต่ว่าไอ้ลักษณะถูกหลังแกประเด็นเนี้อาจจะประเด็นเนี้ยอาจจะไม่ได้ ไม่ได้อาจจะไม่ใช่เพราะาชอบนโยบายก้าไกลแล้วหรือไม่ได้ชอบตัวพิธาแล้วคือมันไม่ใช่ประเด็นแล้วแต่ประเด็นคือว่า<ม>เหตุที่ทาให้มีการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เกิดขึ้น<ม>เป็นเพราะไอซ์โดนใช่ปะ่ะยังไงก็ตามอาการอธิบายมันก็ต้องมีเรื่องหนึ่งหรสองบอกว่าวถ้าอํานาจนําฉลากต้องให้ประกันต้องให้ประกันแล้วถ้าจะเลือกตั้งใหม่ต้องเลือกตั้งหลังเงินที่จะต้อนหนึ่งหมื่นบาทผ่านเฮ้ยมันนานไปไง S <S มันกำหนดว่าสี่สิบห้าวันเรือกตั้งซ่อมนั่นแหละไม่คือถ้าถ้าเกิดสมมติจะไปตัดจิตกันจริงๆอันนี้คิดแทนเขานะคิดแบบฉลาดฉลาดแทนเขาเคิดแทนให้เลยนะไปตัดใกล้ๆช่วงนั้นนะแต่ว่ารายการเรามันจัดในช่วงที่รอเวลารอ,อว่าจะได้ประกันไม่ได้ประกันก็เลยพูดยากอือ,อแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้ประกันเรามีการเลือกตั้งซ่อมนี่การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้มีความหมายมากใช่มีความหมายมากทั้งในเทิงบนดินและใต้ดินใช่อือนั่นแหละ เรื่องคิดหนักอยู่นะอืมให้ประกันดีกว่ามันมันไม่ใช่แค่เพื่อไทยก้าวไกลอย่างเดียวไงมันไปไกลกว่าน,นั้นและอืมนั่นก็แปลว่าความพยายามจะทําให้ประเด็นหนึ่งหรือสองมันไม่เป็นข่าวและไม่เป็นประเด็นไม่เป็นอเจนาที่พูดถึงอแล้วจะได้ค่อยๆขี้คลายเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดง่ายๆถ้าถ้ากรณีมีการจาคุกเกี่ยวกับหนึ่งหรือสองต่อไปเรื่อยๆ